สวัสดีครับผมวรกิจปิธิครับจากนิวยอร์ก4ลำพูนนะครับวันนี้คุยข่าวกันครับ10นาฬิกาถึง11นาฬิกา 104.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านโป่งจังหวัดลำพูนนะครับก็เริ่มด้วยข่าวแรกครับนี่ก็ไปที่จังหวัดลำพูนนะครับศูนย์อำนวยป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนครับลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์นะครับน้ำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์วันที่8ตุลาคม2567ครับเวลาประมาณ10นาฬิกา.00 น.นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายรุ่งโรจน์สุนทรท้องถิ่นนะครับจังหวัดลำพูนนายยุทธพงษ์ชัยสอนนายอำเภอเมืองลำพูนนะครับลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยป้องกันและแก้ไขอุทกภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับโดยมีนายกิติพัฒน์ทดินนะครับพี่ตินันนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์นายนิเวศปานดวงปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์นายเรวัตตันตราหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลร่วมต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ให้รับทราบนะครับโดยปัจจุบันยังคงมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขอเชิญแจ้งเตือนให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นะครับขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้เลยครับที่เบอร์โทร086431760 0539822341ต่อ121สู้ภัยน้ำท่วมนะครับ2567ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเซฟอุโมงค์ชนประทานจังหวัดลำพูนนะครับแอลม่วนอุโมงค์นะครับอุโมงค์คนเมืองสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมกันแก้ปัญหาพัฒนาเทคโนโลยีสำนักงานเทศบาลนะครับตำบลอุโมงค์นะครับจังหวัดลำพูนนะครับและงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับโทร0539832341ต่อ121เอานะครับก็ขอทุกท่านแค่ครับโดยปลอดภัยทุกท่านเลยนะครับแล้วฟังข่าวกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ